ยังผัดหน่อไม้โอ้ผัดหน่อไม้ใส่ในใส่หมูคุณป้านี่จ้ะโอ้เป็นตาแซ่บแท้ว่ะอ้าวผัดหน่อไม้นี่อย่างเดียวว่ะคุณป้าเฮ็ดกับข้าวอย่างเดียวบ่นี่เอกแน่มาดูใช่ล่ะโอ้คืออายสุดๆแท้ฮั่นพระเอกพระเอกหึโอ้แกงส้มพี่น้องแกงส้มดอกแค่บ่นี่ผักบุ้งกับดอกแค่ครับโอ้ผักบุ้งกับดอกแค่โอ้มีเนื้อมีหยังบ่คุณป้าก็มีแต่ผักแท้ก็ปลาช่อนทอดไงอ๋อปลาช่อนปลาช่อนยังไม่ได้ไปจับเลยโอ้นี่บ่ขอข้าวบ่นี่ใช่แล้วห่วยคือปลาเองเลยนี่ไม่แห้งกบพองสิปลาให้เลยนะพอดนี่พี่น้องพี่มากินข้าวจับเสียบน้ำกันเนอะมาเนี่ยคุณตาเพิ่นเฮ็ดแต่ผัดหน่อไม้ใส่หมูเนาะแล้วก็มีเมนูแกงส้มแซ่บๆพุ่นนี่ทีมือคุณตามื้อนี้เพิ่นยศเพิ่นได้กับข้าวสู้กินเอ้าเดี๋ยวเฮาไปกินข้าวกันพี่น้องบัดปะบ้างจับส่วนตัวป้าอะไรแขนซ้ายอันนี้มันอยู่ใต้คางเขาเนี่ยพูดไปกินไปน้ำลายกระจุยสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมเป็ดก่อนแดกมาอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้มากับเมนูแกงส้มปลาคอเนาะอันเป็นภาคกลางก็เรียกว่าปลาซ่อนเนาะแล้วก็มีผัดหน่อไม้ใส่หมูแซ่บๆโอ้มีของหวานนําพี่น้องมื้อนี้ของหวานแตงโมมื้อนี้คุณป้ายุทธคุณป้ายุทธเพิ่นได้เฮ็ดกับข้าวกับน้ําสู้กินแต่ว่าเมียจ๋ายุทธนี่บ่ได้กินหรอกพี่น้องใส่แฮงมาๆๆพี่น้องคิดไปทันเสร็จไปแล้วก่อนสิกินก็เอาจักหน่อยครับผมพอกินข้าวแซ่บลองข้อกันโอ้ยมาพี่น้องมาแซ่บๆกันเอ้าสดโกก่อนพี่น้องคันแดกอ้าวผัดหน่อไม้กันนะยังต้มมื้อนี้เหรอฝีมือคุณป้าพี่น้องโอ้แซ่บกลมกล่อมขนาดแกงส้มที่เราไปสั่งวันนั้นเขาทำเข้มข้นจนแบบซดน้ำไม่ได้เนาะน้ำข้นมากเลยเขาใส่เนื้อปลามันได้แต่แบบจากราดข้าวเนี่ยเนี่ยก็ใช้เนื้อปลาทูเป็นน้ำแต่ว่าไม่ทำข้นเผ็ดเนี่ยปลาพี่น้องพอประหยัดตังค์เยอะชอบแบบเล็ดซดน้ำไม่ผักไม่หยาได้พี่น้องเหรอแต่ผักไม่แกงเนี่ยผักไม่แกงมันเนี่ยป่ะแกงแค่ดอกแค่ครับผักบุ้งเดี๋ยวป้าจะซื้อข้าวขามเปียกจากบ้านซื้อเตาอะไรอีกเตาแป๊ะอร่อยอยู่นะเตาแป๊ะกินใบกะเพราโหระพาโหระพาเหรอเออหอมอ่ะเตาแป๊ะบอนที่เป็นรูปปลาแล้วก็จะทำน้ำแกงส้มราดผักกระเฉดราดปลาทอดอยากกินนะคุณป่ามันพัดใส่ใบโหระพาหอมแซ่บดีแต่ก็ยังพัดได้พัดหอยหอยได้พัดหอยได้กินคล้ายๆกันได้ครับแซ่บพวกแอดจนเซนกับอาหารอะไรนะเขาตื่นเต้นกับอาหารจะกินอะไรพี่น้องกินกับข้าวเจ้าปวดฟันสงสัยฟันเป็นแม่งกินเข้าไปแล้วหันมาฟังนี่จัดเป็นสมองเลยจะไปท้อนอยู่วันอาทิตย์ดิป้าได้ปลาไหมฮะตักปลาที่ไหนตักปลาให้ปลาได้อยู่ได้ตักปลาอยู่รู้ว่าไม่มีใครกินหัวแล้วเอาหัวมาแทะแล้วชอบหัวเหรอดีเลยพี่น้องนั่งกับพุงป่าเนี่ยพุงไม่ใช่นั่งแล้วคุณป่าคุณป่ามันหมักหัวเอามาแบ่งกันดิเอาไปเลยให้ผู้ชายพี่มาเรามาแบ่งป้าจะกินผงอร่อยป่ะอร่อยนะผงอ่ะ
าดหรอเหมือนจะได้ยินเสียงเนาะได้ไหมได้ไหมซาดิอ๋อใช่เมื่อนั่งไปกินเขาอยู่คาเฟ่โอ้มันเห็นแกงส้มแซ่บดีแกงส้มไปทอดไข่ใส่ส้มแล้วก็เอามาเห็ดแกงส้มเป็นแกงส้มโอ้ยแซ่บขนาดมือเต่าน้ำข้นสงสัยเนื้อปลาหลายขึ้นคุณป้าว่านะเขาจะเอาเนื้อปลาทำเป็นน้ำแกงข้นมากเลยนึกป้าก็ทำแต่ว่าอร่อยมากเลยป้าสั่งกับข้าวอีก4อย่างปลาไปพันกว่าบาทใช่หรอตกไปพันเอ็ดประมาณพันเอ็ดแต่ว่าผัดอันนี้ก็อร่อยผัดหมึกใส่ไข่เค็มอ่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยมากเลยไข่เค็มแบบหอมมากอ่ะไม่เค็มนะเออหอมมันเขาใช้ไข่แดงมันไงสุดยอดเสียบไรพี่ของจี๊ดแกได้หมดตะวันแบบแข็งแรงหิวข้าวเหรอบริเวณเท่าเราบ้างหิวงูก็ไปเข่าเห็นตะบูเท่าเนาะกินเข่าก็บุกงูก็ปุ๊บคนเราใหม่ซุกด่างปากไปน้ำปากให้เมียจางอันนี้ก็นะสดเด็ดดอกแก้วกันพี่น้องหลอกแค่กับผักบุ่งอร่อยเนาะเออมันเละแล้วอ่ะเออมันอ่อนอร่อยไหมมันแข็งอร่อยอยู่ป้าใช่ป่ะมันยังร้อนอยู่ผักเราง่อยกันมีของบ่ไว้เราก็หอนนะครับผักเหมือนต้มจับฉ่ายนะต้มนานๆผักเลยคิดหอดผักกี่เปลี่ยนเนี่ยคิดหอดตอนยุ่งเนื้อแต่ก่อนบวชเรียนได้พี่น้องผักเปลี่ยนเสียกับเขาที่เขาไปรีไซเคิลใหม่กินเมื่อวันน่ะไปรีไซเคิลใหม่พี่น้องเขาเสียว่าแกงโหะป่ะโหะแกงโหะโอ้ยมันคือแกงรวมแกงรวมอาหารรวมเอาที่เรากินไม่หมดอย่างละอย่างเอามารวมกันนะเมซี่เมซี่กินตัวก่อนอยู่วัดอย่างว่าอยู่เชียงใหม่พี่น้องวัดโอ้จำไม่ได้แล้วสวนเดียวสิบกว่าปีทางเหนือทางเหนือเขาทำกันอย่างนั้นจริงผักนี้เปียกเลยเนี่ยเก็บต้องเหลือมากินเวลาใส่บาตรท่าเนี่ยเขาก็ใส่รวมไปเลยใช่ป่ะใช่ใส่รวมหมดไปกินถามเลยผักกินไงกินไงก็กินในบาตรแล้วมันเราก็ชินแล้วเนาะแต่ในเมืองในเมืองนี่เขาก็ใส่แยกเป็นตรงให้อยู่เขาก็ใส่เป็นพุงให้พุงบ่อยคือบวกผ้าสายบัดป่าสายบัดป่าโอ้เทร่วมกันในป่าเคยไปบวชไหมเมื่อก่อนไปอยู่ในลำพูนเคยไปบวชบ้านป่าก็เหมือนบ้านดงไงแล้วในบาทอ่ะรีดน้ำใครมีช่องนะป่าไอ้ป่ากินน้ำผมนั่นผมยกให้ป่าในน้ำเลยกินไม่ได้แล้วทำกับข้าวแล้วอะไรไม่ได้น้ำผม
ปากผมหอมเยอะติดโควิดแล้วปากเดี๋ยวมาได้กระดูกเลยกระดูกได้ถ้าปากกินน้ำผมมันไม่เป็นไรก็ปากผมหอมอยู่แล้วไม่มิ้นมันก็โบลงไปหมดเหรอคิดว่ามันเป็นช่องใครช่องหนึ่งมันเหมือนคนถ้วยเนี่ยนึกว่าเป็นหลุมหลุมมันกลมขนาดนั้นจะไปทำหลุมได้ไงเบลล่าพี่น้องเขาไม่รู้ไงมีรูต่อไปเรื่องเนี่ยล้างปากหน่อยกินข้าวใหญ่มาเลยชื่อว่าปั้นบดีพี่น้องมันเสียวเสียวจี๊ดเลยเฮ้ยเสียววะพี่น้องเนี่ยหวานมากเลยร้านอะไรป่ะร้านเพิ่งรู้ว่าลุงคนนี้อยู่ร้านแตงโมมาซื้อยาบ่อยใส่ผ้าไอ้ลิสติกเขียวใช่ไหมตัวใหญ่หุ่นคล้ายๆกับอีตะลุงเรื่องเยอะนะคะในปั่นเนี่ยหวานมันเห็นมองเห็นจริงด้วยว่ะค่อยใส่ค่อยใส่เพิ่งจังเกียจเหรอไม่กินแกงกะทิผัดบูนานแล้วอิ่มเลยได้ไหมแกงกะทิบูเหรอโรงแรมชนจันชอบทำแกงเทโคเอาพี่น้องมานี่มาถึงส่งท้ายแล้วครับผมกับบรรยากาศยังไม่แรงเนาะหลังจากเลิกงานมาตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วพี่น้อง3ทุ่มแล้วท่านกินข้าวนี่แหละคุณป่าอยู่ก็ได้เน็ตกับข้าวกับน้ำไปสู้กินมานี่อันบ่ได้คุณป่านี่โอ้สงสัยจะทอดไข่ต้มมะม่าเป็นไงพี่น้องมีปลากระป๋องมีปลากระป๋องก็ตั้งไว้ทาอยู่เนี่ยจ้าบันเนี่ยด้วยนี่อันคุณป่าประยุทธ์กันนี่แหละกินง่ายๆเอ้าพี่น้องมานี่จังได๋จังได๋ก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็ดก่อนแดกครับผมสำหรับมื้อนี้เป็ดก่อนแดกก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนคือเก่าครับผมที่ค่อยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละคลิปหน้าไว้พ่อกันไหมเป็ดก้อนแดกกับขอกราวเข้ามาสวัสดีครับจะบอกเงี้ยเลยอ่า